รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวทีแห่งเกียรติยศที่ซึ่งความงามของเธอเปล่งประกายเฉิดฉายเป็นความงามที่ตราตึงและเติมเต็มความสุขลงในหัวใจของใครหลายคนไปทั่วทั้งเมืองนามมาชมว่าวิไลนามตาทั้งเทพธิดาองค์หนึ่งอัปสราไงเป็นนางงามโลกเลยนะบุปนัดดาคุณอัปสราของคุณครับอัปสราแหมสวยมันก็ต้องมาอันดับหนึ่งนะถ้าไม่สวยแล้วเก่งนี่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเผยแพร่วัฒนธรรมของเราได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเทศค่ะแต่ไม่มีการประกวดนางงามครั้งไหนที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศตื่นเต้นและภูมิใจเท่ากับการประกวดนางงามจักรวาลในปี2508เมื่อสาวงามจากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกจากนั้นมาถนนทุกสายก็มุ่งสู่ประเทศไทยประเทศเล็กๆที่แทบจะไม่มีใครรู้จักในเวลานั้นจุดมุ่งหมายของการจัดประกวดนางสาวไทยเริ่มไม่ใช่การประชันรูปลักษณ์แต่เธอยังต้องงดงามพร้อมเพื่อที่เป็นภาพลักษณ์เผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศนั่นคือความงามอย่างมีคุณค่าเป็นความงามที่ติดตราในความทรงจำเรื่องราวของอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลปี2508ทำให้ผมสนใจเรื่องราวของเธอครับก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งอันภาคภูมิใจและหลายคนคงอยากรู้ว่าเธอมีเส้นทางก้าวสู่ความฝันได้อย่างไรปี2507ประเทศไทยก็ได้นางสาวไทยคนใหม่ที่ชื่อว่าอภัสราหงสกุลสาวสวยในวัย17ปีหมายเลข28คณะดุสิตจิตรลดาพญาไทเป็นผู้ส่งเข้าประกวดเธอเป็นธิดาของนาวาอากาศเอกพิเศษเพิ่มหงสกุลและนางเกยูนหงสกุลขณะที่เข้าประกวดนางสาวไทยเธอเป็นนักเรียนคอนแวนต์อยู่ที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียและมีผู้ใหญ่มาขอให้เข้าประกวดซึ่งเป็นยุคที่นางสาวไทยเพิ่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาหลังจากที่หยุดไปนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากมีการรู้สึกยังไงคะคุณผู้ชมวันนี้มีความรู้สึกดีใจมากที่มีประชาชนมาสูงให้กำลังใจกันอย่างมากมายเช่นนี้นะคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยนะคะอยากจะเรียนถามว่าก่อนที่จะไปนะคะได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมีความรู้สึก
ล้นซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะแล้วทรงรับสั่งว่าอย่างไรบ้างคะทรงอวยพรค่ะให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วก็คุณอัญชลีเอาเครื่องเสื้อผ้าเนี่ยไปติดชุดค่ะก็รู้สึกหลายชุดนะคะตอนนั้นจำไม่ได้ถือกระเป๋าจำได้ค่ะถือกระเป๋านะคะถือรู้สึกเป็นงานหนักมากนะคะตอนนี้ก็รู้สึกหนักหน่วงอยู่ตอนนี้นะคะอภัสราหงสกุลไม่ใช่สาวไทยคนแรกที่ได้ไปประกวดในเวทีระดับโลกนะครับก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็เคยส่งตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลครั้งแรกในปี2947ที่จริงเธอเป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวครับเพราะต่อมาเธอได้เป็นนักแสดงระดับแถวหน้าที่มีชื่อเสียงอย่างมากจนได้ฉายาว่าอลิซาเบธเทเลอร์ของเมืองไทยในยุคนั้นในยุคที่เธอเดินทางไปประกวดนั้นเธอต้องใช้ทุนของครอบครัวและต้องโดยสารทางเรือกว่า20วันกว่าจะขึ้นฝั่งที่สหรัฐอเมริกาเรื่องราวการเดินทางเพื่อไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนสาวไทยในครั้งนั้นทำให้ผมมองเห็นอีกแง่มุมนึงของการประกวดนางงามด้วยครับนางงามยุคนั้นไม่ได้มีเพียงความงดงามที่ประจักษ์แต่เธอต้องมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละอย่างมากอีกด้วยเธอคือคุณอมราอัศวนนท์ครับตอนนั้นคุณแม่อําเอาความเป็นไทยอะไรขึ้นไปให้เวทีโลกได้เห็นแล้วบ้างก็มีชุดไทยชุดไทยสมัยนั้นเรียบๆไม่มีชดาไม่มีอะไรค่ะก็เป็นสบายเฉียงนะคะแล้วก็เรียบๆแล้วก็มีแบบที่แล้วก็เข็มขัดแต่นั้นเรียบๆสบายๆค่ะแล้วผลตอนนั้นออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าตอนใส่ชุดอาบน้ำเขาก็ให้ชุดนะเราไม่ได้เอาไปเราเอาแต่ชุดไทยแล้วก็ชุดราตรีที่จะต้องไปเข้าเวลากลางคืนเขาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ชุดประกวดนี่เขาให้เลือกมันจะเป็นมันไม่เหมือนสมัยนี้มันจะเป็นเหมือนถุงเท้าเงี้ยค่ะมันจะมีโครงหน้าอกหน้าเอกอะไรเสริมไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วก็เดินมาก็ไม่โป้มากก็เหมือนกางเกงว่ายน้ำแต่ไม่มีแขนมันแค่นี้เองแล้วก็เดินออกไปมันรู้สึกจะได้สีเขียวครับแล้วจะมีถ้าหนาวหน่อยก็จะมีเหมือนคลุมไหล่นิดๆเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจนะที่เราได้ตัวเล็กๆอย่างเราตอนนั้น17 18นี่สามารถไปอธิบายให้กับคนที่สมัยนั้นอเมริกาเขาก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะว่าเราเป็นอิสรภาพเราไม่ได้แต่แรกเข้าใจเป็น part of Indochina ซึ่งครองด้วยฝรั่งเศสเขาบอกโนเราเป็นบาริเราเป็นกึ่งกลางระหว่างอังกฤษที่อยู่พม่ากับอินโดจีนเราเป็นคนกลางอยู่แสดงว่าถึงน้อยเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ภูมิใจมากแล้วทั่วโลกว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงใช่แล้วเรามีในหลวงของเราแล้วเรามีสารภาพอะไรต่ออะไรไม่ได้ขึ้นกับเมืองไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุณมงคลาเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยดูเหมือนจะไม่ใช่เพียงผู้ที่มีความงามเพียงอย่างเดียวครับแต่เธออย่างต้องมีหน้าที่อันทรงเกียรติติดตามเธอไปด้วยในฐานะที่เธอเป็นตัวแทนของประเทศไทยและหน้าที่นั้นเองที่สร้างความประทับใจให้กับเขาคนนี้ในสมัยเด็กคุณประเสริฐเจิมจุติธรรมบังเอิญไปเจอภาพคุณอภัสราหงสกุลในห้องเก็บของที่บ้านเขาจึงเริ่มต้นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดนางงามอย่างหลงไหลมาจนถึงปัจจุบันแต่บางคนก็บอกว่ากระทั่งกลายเป็นผู้ที่มีคนยกย่องว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้นางงามตอนนั้นเราจะส่งหรือไม่ส่งขึ้น
ยู่กับลิขสิทธิ์เราได้ไหมข่าวที่เราได้รับมาจากทางไมอามีก็คือว่าฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยตกใจกับนางงามไทยคำว่าตกใจกับนางงามไทยหมายความว่าเขายังเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยยังขี่ช้างอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศโลกที่3แต่ทำไมนางสาวไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเลยพูดภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องสามารถสื่อสารกับคนได้ทุกคนเพราะคุณอภัสราเป็นสาวอินพอร์ตเรียนอยู่ปีนังเรียนอยู่ที่ปีนังคอนแวนต์ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็เป็นตัวแทนที่ดีมากที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าคุณอภัสราสวมใส่ผ้าไหมไทยในการเก็บตัวทุกๆวันแล้วก็จะมีกิมมิคเก๋ๆเช่นถือร่มเชียงใหม่ในขณะที่ทุกคน เดินอยู่ที่ชายหาดคุณในวันรอบชุดประจำรอบชุดว่ายน้ำคุณอภัสราก็ควักร่มออกมาถือแล้วก็เดินกลางร่มอยู่ที่ชายหาดไมอามี่ทุกคนก็ตกใจเราเองก็ได้รับข่าวสารต่างๆเหล่านี้ว่าชาวต่างชาติชื่นชมอภัสราแบบนี้ชาวต่างชาติชื่นชมอภัสราแบบนั้นชาวต่างชาติตกใจแล้วก็ชาวต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทยเลยก็ได้รู้จักประเทศไทยเนี่ยผ่านนางสาวไทยคนนี้การประกาศผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายปรากฏว่าตัวแทนสาวไทยเป็นผู้หญิงเอเชียเพียงคนเดียวที่เข้ารอบนี้ติดตามนาทีประวัติศาสตร์ที่พลิกโฉมหน้าวงการนางงามไทยได้ช่วงหน้าครับตัวแทนสาวไทยที่เข้าประกวดนางงามจักรวาลคนแรกคือคุณอมราอัศวนนท์ปี2497เป็นรองนางสาวไทยคนที่2คุณสดใสวานิชพัฒนาปี2502เป็นตัวแทนที่ไม่ได้เข้าประกวดนางสาวไทยเนื่องจากไม่มีการประกวดในปีนั้นคนที่3คุณอภัสราหงสกุลในปี2508นับเป็นคนแรกที่เข้าประกวดนางงามจักรวาลในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทย From Thailand, Aphasara Hongsakula Miss Finland Miss Holland Miss Sweden Miss ThailandMiss USA for the winners. Fourth runner-up, the delegate from Holland, Anja Skaut. Listen to now the third runner-up, the delegate from Sweden, Ingrid Norman. And the second runner-up, Sue Ann Downey of the United States of America. Sue Ann said she would be happy just to be in the top five. นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลเมื่อพัชราหงสกุลกลับเมืองไทยประชาชนไทยได้ต้อนรับเธออย่างล้นหลามนับตั้งแต่ที่เธอก้าวออกจากเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองคนไปรอรับเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องบินมืดฟ้ามัวดินครับเป็นหมื่นๆคนแล้วก็ใช้เวลาครึ่งวันจากสนามบินดอนเมืองกว่าจะไปถึงช่อง5ในการแถลงข่าวยังไม่มีสาวไทยคนไหนที่ไปประกวดต่างประเทศแล้วประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้ปรากฏการณ์ครั้งนั้นทำให้คนไทยตื่นเต้นดีใจและภาคภูมิใจในความสวยระดับโลกของคุณอภัสราทรงผมของคุณอภัสรากลายเป็นทรงผมยอดนิยมของสาวๆพากันทำตามและหลายคนถึงกับตั้งชื่อลูกว่าอภัสราร้านเนี่ยพออภัสราเข้าไปเนี่ยคนจะเยอะมากอ่ะเยอะจนเปิดประตูต้องดึงออกปกติผักเข้าไปใช่ไหมอย่างนั้นผักเข้ามาเนี่ยต้องดึงออกอย่างเดียวติดเก้าอี้เสริมเต็มไปหมดเลยคนก็เห่อกันนะคะก็แบบไปไหนก็พูดโอ้ยอภัสราสวยงั้นสวยเงี้ยสวยนั่นสวยคือพูดกันแบบไปไหนก็โอ้ยสวยหน้าอะไรเงี้ยก็สวยจริงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นผมเขาเรียกว่าทรงแบบสามตะก้อเลยอ่ะขึ้นสูงๆใช่ไหม
สารเป็นมวยตะก้อเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนที่เขตสยามก็ต้องไปเรียนรู้ต้องไปสอนนักเรียนสารตะก้อทรงอภัสราสารแบบสารไปสารมาต้องเป็นไม่เพียงแต่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับทั่วโลกต่างให้ความสนใจสาวไทยที่สวยที่สุดในโลกอภัสราทำหน้าที่อันทรงเกียรติของนางงามจักรวาลเดินทางไปพบกับบุคคลสำคัญทั่วโลกครับแต่พอหลังจากที่คุณอภัสราได้รับตำแหน่งนางสาวไทยแล้วเนี่ยในปี2507เนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับพลิกฟื้นคืนชีวิตบูมขึ้นมาชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะมาประเทศไทยด้วยความที่คุณอภัสราเนี่ยพอได้ตำแหน่งนางสาวจักรวาลแล้วเนี่ยเดินทางไปถึง35ประเทศเพื่อจะประชาสัมพันธ์กองประกวดแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์ประเทศของเราผ่านการเยี่ยมเยือน35ประเทศของเธออีกด้วย Did you think you win that you would win the contest when you entered? No, I don't think so. I never think. Are you happy about it? Yes. When will you be going home this year? Maybe I will go back to my army first, and I will go to my country to visit my country. And what will happen when you get back there? I think that people there will be happy. I understand you have a nickname. They call you Pook. Yes. And what does that mean? Mean fat baby. Fat baby. Yes. Because when I was young, I was very fat. You're certainly not fat now. You won $10,000 in this contest. What are you going to do with all of that money? Keep education. Your education? Are you going to school here in America? Yes, first time. I think when I finish this university 2000, I will continue my study. Do you like New York? Yes, very much. นับตั้งแต่ปี2508ที่คุณอภัสราได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา50ปีแล้วนะครับแต่ว่าคนไทยก็ยังไม่เคยลืมเลือนความงดงามของคุณอภัสราที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในฐานะนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าเธอปรากฏกายที่ใดก็ยังคงตรึงความสนใจของผู้คนได้อยู่เสมอคงไม่แปลกใช่ไหมครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสนั่งอยู่ตรงหน้าเธอคนนี้คุณปุ๊กอภัสราหงสกุลผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและยังคงครองหัวใจคนไทยมาจนถึงปัจจุบันพอได้มงกุฎนางสาวไทยแล้วจะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สตรงนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนก่อนไปประกวดเนี่ยนะคะเราก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมคุณหญิงหม่อมกำลาสุขุมฮะท่านก็ทรงพระเมตตาประทานคำแนะนำนะฮะว่าให้เอาโชว์ความเป็นไทยให้มากที่สุดอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเราเป็นไทยหมดเลยใส่ชุดไทยทุกวันมีล่มอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะเราจะแสดงความเป็นไทยทุกอย่างเลยซึ่งทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะ มากเลยเพราะว่ารับสั่งของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะครับพี่ปุ๊กครับตอนเข้า5คนเนี่ยเราเป็นคนเอเชียคนเดียวท่ามกลางฝรั่งที่เขายืนอยู่อันนี้พวกฝรั่งอะไรเงี้ยเขามองเรายังไงฮะในฐานะที่เราเป็นคนเอเชียคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นว่าเขาเป็นมิสอเมริกาใช่ไหมฮะเขาก็มหาอำนาจใช่ไหมคะถ้าเป็นประเทศอื่นเขาคงไม่คิดกับไทยแบบนั้นแต่ว่าพอมาตัวเก่งด้วยกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งประเทศไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องคิดบ้างแต่ตอนหลังเขาบอกว่าเขามากอดเลยเขาก็เป็นคนแบบดีอะค่ะเขาก็บอกว่าเขายอมรับนะเขายอมรับเลยที่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะว่าเขาเดินทางมากับเราหลายประเทศก็ปรากฏว่าเราประสบความสำเร็จเพราะว่าคนชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมไทย Contract, a full-length mink coat, a $10,000 original wardrobe, and many more gifts.
In her first official appearance, Apasara Hung Sakula reigns over the Miss Universe Coronation Ball, the most impressive event of South Florida's social scene. ทราบไหมครับว่ากระแสคนไทยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพี่ปุ๊กแบบยิ่งใหญ่มากครับตอนนั้นตอนนั้นไม่ทราบเพราะว่าตอนที่จะลงจากเครื่องบินนะฮะเขาก็มีคนบอกว่าให้ใส่มงกุฎลงเราก็บอกว่านี่ใส่ชุดไทยแล้วนะทำไมต้องใส่มงกุฎด้วยมันกลางวันนะคะ อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้นะเป็นคำสั่งจากเมืองไทยเราก็จะไม่ใส่แล้วนะเขาเลยเขาบังคับให้ใส่ก็ใส่ลงพอลงไปก็ตกใจค่ะตกใจก็นั่งรถเปิดประทุนที่เป็นรถจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะที่เปิดประทุนนะฮะก็คนมารับเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเยอะมากคิดว่าจะมารับเยอะมากขนาดนั้นแล้วโดยเฉพาะตอนนั่งรถจากดอนเมืองนะฮะมาถึงสนามหลวงนะคะค่ะก็ทั้งสองข้างทางก็พี่น้องประชาชนก็มารับเยอะมากก็รู้สึกดีใจรู้สึกวันนั้นเป็นวันดีใจที่เราได้เป็นนะคะตอนแรกๆก็ดีใจเหมือนกันอะไรแต่เหนื่อยมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนั้นดีใจสุดๆมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้พี่น้องประชาชนสมหวังอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นมีความเป็นความคิดไหมว่าแบบไม่อยากได้ตำแหน่งนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็อยากเป็นนางสาวไทยนะฮะแต่พอเป็นแล้วเรารู้ว่ามันก็ไม่สนุกอย่างที่คิดตอนที่เราเรียนแล้วมันเป็นเด็กๆอ่ะสนุกกว่าก็คงจะทุกคนเจอแบบนี้ว่าวัยเรียนวัยอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เหมือนเรามาเป็นคนผู้ใหญ่แล้วทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีเรื่องคิดนู่นคิดนี่จะสนุกก็ไม่ได้แล้วไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องมีความรับผิดชอบค่ะนี่ครับแต่เราก็เป็นคนที่ว่าถึงอายุจะน้อยในตอนนั้นแต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็เครียดเหมือนกันเพราะอายุเพิ่ง17 18อะไรแบบนี้นะคะก็เครียดแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีสุดก็ออกมาผู้จัดการบอกว่าเป็นนางงามจักรวาลคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพยายามมากเหมือนคนมีความอุตสาหะมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนไทยเงี้ยเราต้องพยายามอะไรแบบนี้ค่ะบางทีก็ร้องไห้กลัวจะไม่ดีถามพี่ปุ้นมีเคล็ดลับอะไรฮะในการดูแลความสวยความงามของเราจนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ครับเราก็ดูแลสุขภาพค่ะถ้าเราบำรุงตัวเองให้ดีๆบำรุงนะรับทานวิตามินครีมวิตามินบำรุงให้ดีเนี่ยเราก็ดูดีได้โดยที่ว่าคนเขาก็ดูว่าเราไม่ได้แต่งแต่เราดูดีจากสุขภาพของเราเขาก็พอใจเหมือนกันพยายามที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็มีความรักให้กับสังคมมีความรักจะทำให้เรามีความสุขมีความสุขจากข้างในก็จะทำให้เราแข็งแรงออกมาข้างนอกใช่ไหมคะพ่อคุณแม่ต้องไปด้วย ก็ต้องจัดรถแล้วก็พาไปด้วยอะไรด้วยก็เราก็จะไปงานการกุศลทุกวันทำประโยชน์ให้ เป็นงานจัดงานเพื่อตลอดเวลาที่ผมได้คุยกับคุณอภัสราแม้จะไม่นานแต่เธอก็ทำให้ผมสัมผัสได้ถึงการเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกที่ไม่ใช่ความฉาบฉวยแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกทั้งจากท่วงท่าอันสง่างามจากความคิดจากความตั้งใจของเธอในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและที่สำคัญจากจิตใจที่อ่อนโยนวันนี้ผมเข้าใจความหมายของความงดงามอย่างแท้จริงนะครับหลังจากความสำเร็จของคุณอภัสราหงสกุลผ่านมาอีกกว่า20ปีคนไทยก็ได้ชื่นชมกับความงามของนางสาวไทยอีกท่านหนึ่งเธอคือผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการนางงามไทยอีกครั้งเ
แต่ก็ต้องโดดถ้าเราไม่โดดตายนะตายก็ตายรอดก็รอดถูกไฟไหม้ไฟไหม้อย่างเงี้ยคนก็วิ่งไปเต็มวิ่งไปที่ถึงสองแล้วนี่แหละตึกถล่มปึ้งแล้วก็พังลุกไปครึ่งนึงถล่มลงมาทับอยู่ไม่เจออีกก็หลายคนไม่ใช่แค่188มากกว่านั้นร่วมค้นหาความจริงในข่าวดังข้ามเวลาตอนเคเดอร์ขังตายจันทร์ที่20เมษายน 4:30 โมนนายทีวีเวทีการประกวดนางงามจักรวาลจัดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1952หรือปีพ.ศ. 2495จัดขึ้นที่เมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจวบจนถึงปัจจุบันมีผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกได้ครองมงกุฎบนเวทีนี้มาแล้ว62คนจาก34ประเทศทั่วโลกสมมติว่าคุณพรทิพย์เนี่ยนะครับได้รับเป็นตำแหน่งนางสาวไทยนะครับจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้1ปีด้วยกันคิดว่าคุณพรทิพย์จะช่วยในการที่จะสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไรครับค่ะถ้าดิฉันเป็นนางสาวไทยนะคะดิฉันตอบไปเลยครับตอบไปเลยครับค่ะต่อเลยค่ะดิฉันอยากจะเลือกช่วยเด็กที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าตอนดิฉันมาจากเมืองนอกนะคะดิฉันไม่เคยเห็นเด็กที่มีปัญหาเมืองไทยนะคะก็ถ้าดิฉันเป็นหนังสาวไทยนะคะดิฉันจะมีชื่อเสียงนะคะก็ดิฉันอยากจะให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญของเด็กนะคะก็อยากจะช่วยเหลือช่วยเหลือให้ความรักเพราะว่าอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่เด็กใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณพรทิพย์หน้าหิรัญกนกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเล่นว่าปุ๋ยเธอเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยที่มีความคิดต่างไปจากนางงามคนอื่นๆในสังคมไทยที่คุ้นเคยจนในที่สุดเธอชนะการประกวดนางสาวไทยและได้เป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลในปี2531Sure, yes, I understand. Now, I know that you have a charity project for Thai children that you work on. Yes, unfortunately, Thailand's not only a beautiful country that's rich in culture and tradition, but it has its problems too, and our children is one of them. In fact, 10,000 of our children died last year of malnutrition, and I'm hoping as Miss Thailand I can make a difference for these children. You certainly will. Keep up that good work, Miss Thailand. Thank you. บนเวทีการประกวดนางงามจักรวาลคุณปุ๋ยพรทิพย์มีความสง่างามและโดดเด่นอย่างมากไม่แปลกนะครับที่เธอได้รับเกียรติให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในวันนั้นThe new Miss Universe. Now both are important roles because should the new Miss Universe for any reason be unable to complete her reign, นับตั้งแต่นาทีที่มงกุฎนางงามจักรวาลถูกสวมลงบนศีรษะของปุ๋ยพรทิพย์เธอได้กลายเป็นบุคคลสาธารณะของสังคมไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสที่เรียกว่าปุ๋ยฟีเวอร์ทุกความเคลื่อนไหวของคุณปุ๋ยพรทิพย์อยู่ในความสนใจของคนไทยตลอดเวลาแม้ในขณะที่ปรากฏตัวอยู่ที่สนามบินสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวบินกลับเมืองไทยสวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนก็บ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันที่เมืองไทยสวัสดีค่ะทุกภารกิจของคุณปุ๋ยพรทิพย์กลายเป็นข่าวที่สื่อทุกสำนักต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับที่ท้องสนามหลวงซึ่งเสมือนเป็นสถานที่จัดรายการพบประชาชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกปรากฏว่าในช่วงบ่ายก่อนเวลาปรากฏตัวของนางสาวพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนางงามจักรวาลมีประชาชนจำนวนนับพันคนมาเฝ้ารออยู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรึงลวดเหล็กกันฝูงชนไว้รอบบริเวณพิธีระหว่างการรอคอยฝนได้ตกลงมาก่อนหน้าที่นางสาวพรทิพย์จะเดินทางมาถึงเล็กน้อยแต่หลายคนก็ยังไม่ย่อท้อพอประมาณ 16:30 น.ขบวนรถเปิดประทุนของนางงามจักรวาลและคณะก็มาถึง
สื่อมวลชนกรูกันเข้าไปถ่ายภาพอย่างชุลมุนครั้งแรกนะครับปุ๋ยอยากจะขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่มารอดอนรับปุ๋ยในวันนี้นะคะปุ๋ยตื่นเต้นมากค่ะก็เย็นดีที่ปุ๋ยได้โอกาสที่ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของปุ๋ยเองนะคะก็แม่ไม่รู้จะพูดยังไงตื่นเต้นมากที่สุดปุ๋ยไม่เคยคิดว่าจะมีคนรอดอนรับปุ๋ยขนาดนี้นะคะก็ปุ๋ยกับตอนอยู่ที่อเมริกาปุ๋ยก็เตรียมตัวพูดภาษาไทยให้มากที่สุดถึงนั้นมาคุยกับพี่น้องชาวไทยอีกนะคะก็ปุ๋ยตื่นเต้นมากก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนอีกนะคะขอบคุณมากค่ะอุตส่าห์มาคอยตั้ง4ชั่วโมงนะคะยืนรู้สึกไม่ผิดหวังค่ะที่ได้เห็นตัวจริงค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะถึงจะโดนเบียดจนล้มนี่แล้วเป็นยังไงบ้างยอมค่ะล้มลงไปฟุบก็ยอมลุกขึ้นมาดูชอบคนละแบบมากพจราเขาก็สวยคนละแบบนี่สวยคนละแบบมากแต่ความที่พึ่งอ่อนหวานมากกว่าความปลาบปลื้มที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งบนแผ่นดินแม่ของคุณปุ๋ยคือการได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและรับพระราชทานของขวัญจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตย์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงชื่นชมและยินดีปุ๋ยประทับใจกับพระองค์พาน่ารักมากที่สุดกันปุ๋ยประทับใจว่าพระองค์พารักพี่ปุ๋ยมากคุณปุ๋ยพรทิพย์เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนประกวดนางสาวไทยครับว่าเธอรักเด็กคำพูดนี้กลายเป็นกระแสในสังคมที่โด่งดังมากในช่วงนั้นครับและภาพกิจกรรมการกุศลต่างๆของเธอก็ดูจะตอกย้ำคำว่าปุ๋ยรักเด็กให้ยิ่งแจ่มชัดมากขึ้นในช่วงนั้นคงจะไม่เกินเลยนะครับที่จะบอกว่าคุณปุ๋ยพรทิพย์ได้เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคนไทยไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็ตามก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากความนิยมชื่นชอบก็กลายเป็นความหวงแหนนะครับเมื่อมีข่าวว่าคุณปุ๋ยมีคนรู้ใจเป็นชาวต่างชาติคนไทยจำนวนมากก็ไม่สามารถรับได้จนต่อมาคุณปุ๋ยและคนรู้ใจก็ต้องห่างเหินกันไปขณะเดียวกันบางคนก็เริ่มตั้งคำถามต่อคำที่บอกว่าปุ๋ยรักเด็กนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่การสร้างภาพเราถามตลอดเวลาว่าณวันนั้นมันจะเป็นยังไงมันจะทำได้เหรอถ้าเป็นนางงามต้องรักเด็กสุดท้ายแล้วโลโก้หลังจากมีปุ๋ยพรทิพย์มีปุ๋ยเป็นนางงามจักรวาลคนที่สองภาพมันก็กลับมาเลยว่านางงามต้องรักเด็กใช่ไหมฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยบอยเป็นคนหนึ่งที่ทำข่าวกับปุ๋ยพรทิพย์มาตลอด14-15ปีบอกได้เลยว่าปุ๋ยรักเด็กแบบไม่ได้สร้างภาพรักด้วยเนื้อแท้ของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นลูกหลานตัวเองเด็กที่เดินไปไหนตอนไหนทุกครั้งที่มีเด็กโบกมือให้ปุ๋ยปุ๋ยจะไม่ใช่แค่ยิ้มและโบกมือกลับแต่ปุ๋ยพรทิพย์จะหยุดคุยกับเด็กคนนั้นนี่คือพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่มันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่รักเด็กจริงๆคุณปุ๋ยตอนนี้ทำมูลนิธิชื่อ Angel Wing ก็คือระดมทุนในอเมริกาโอเคอาจจะขอคุณสามีด้วยคุณเฮิร์บให้มาช่วยเหลือแล้วก็ที่เห็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นรูปธรรมก็คือคุณช่วงที่เกิดสึนามิเนี่ยคุณปุ๋ยรับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่หรือพ่อหรือแม่เสียชีวิตในเหตุสึนามิเนี่ยเข้ามาเลี้ยงดูเลี้ยงไม่พอเลี้ยงจนเรียนหนังสือจบและเรียนจบแล้วเนี่ยขอให้ว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยช่วยกลับไปเป็นครูในถิ่นเกิดของตัวเองแม้นางงามจักรวาลทั้ง2คนของคนไทยจะมีบุคลิกที่ต่างกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเธอรักความเป็นไทยคุณปุ๋ยพรทิพย์เคยให้ความเห็นถึงน้องๆ นางงามที่เข้าประกวดในรุ่นหลังอย่างน่าสนใจยังไงน้องต้องรู้จักตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมีความภูมิใจที่เราเป็นไทยเรามีประเพณีไม่เหมือนคนอื่นที่ปุ๋ยเห็นมาเห็นว่าน้องเขาอยากจะเป็นฝรั่งมากกว่าใช่ไหมตามฝรั่งถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เด่นใช่ไหมเราต้องถือในสิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นเพื่อจะเด่นเราต้องรู้ว่าเราเป็นไทยนี่คือความเห็นของนางสาวไทยที่เติบโตในอเมริกาและมองกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเอง
เธอยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำเสนอให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีของเรากล่าวผ่านจากยุคของปุ๋ยพรทิพย์การประกวดนางงามในเวทีต่างๆก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำปุ๋ยปนัดดาก็สวยแล้วก็เก่งอะค่ะฉลาดอะค่ะเก่งแล้วก็มีใบพริบก็รู้สึกประทับใจสวยครับพี่บุ๋มครับบทบาทของนางงามครับส่งผลต่อบทบาทของผู้หญิงในประเทศเราบ้างไหมครับส่งผลค่อนข้างจะเยอะค่ะอย่างปีที่คุณอภัสรานะคะหรือว่าปีที่คุณปุ๋ยพรทิพย์ได้มิสยูนิเวอร์สอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไหนจะคุณปรียนุชนะคะได้มิสเอเชียแปซิฟิกซึ่งมันทำให้ภาพลักษณ์ของนางงามเนี่ยโด่งดังมากผู้หญิงหลายๆคนก็เลยมีความฝันอยากจะเป็นนางงามผู้หญิงหลายๆคนก็เลยพยายามที่จะดูแลตัวเองว่านางงามดูแลตัวเองยังไงขัดผิวยังไงบุ๋มเองก็คือหนึ่งในนั้นที่โดนคุณแม่เอาความฝันจากความหวังจากพี่ปุ๋ยพรทิพย์มาใส่ที่ตัวบุ๋มว่าต้องมานั่งขัดผิวขัดตัวชีวิตวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนกันอย่างทุกวันนี้ทราบว่าพี่บุ๋มเนี่ยมีบทบาททางด้านสิทธิสตรีอะไรนี่ออกมาด้วยตรงนี้นี่มันเกี่ยวข้องเพราะว่าเราเป็นนางสาวไทยด้วยไหมครับพี่ก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่บุ๋มขออันนี้ส่วนตัวนะก็คือบุ๋มสาบานกับตัวเองไว้ว่าถ้าได้เป็นนางสาวไทยจะทำงานเพื่อประเทศชาติและสังคมตลอดไปนี่ก็คืออาจจะเป็นโอกาสในชีวิตที่งานต่างๆเข้ามาอยู่ตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคมโดยตลอด10กว่าปีเนาะไม่อยากบอกจำนวนปีเลยเนาะแต่ก็ยังได้ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดโดยที่เราเองก็ยังได้ทำงานอื่นๆในวงการบันเทิงควบคู่กันไปด้วยมาถึงท่านที่3แล้วนะครับท่านที่3ครับหมายเลข14คุณไม่ว่าจะผ่านการเวลามานานแค่ไหนและสังคมไทยให้ความสำคัญกับการประกวดนางงามมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ความคาดหวังที่มีต่อนางงามยังคงมีอยู่ในฐานะตัวแทนของประเทศนั่นทำให้การประกวดนางสาวไทยหรือการประกวดนางงามในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงการประชันความงามแต่เธอยังต้องเรียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่มีมาตรฐานสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับการศึกษานิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างครับเชิญครับค่ะสำหรับค่านิยม12ประการนะคะเป็น12ประการที่มนุษย์ทุกคนพึงมีค่ะซึ่งสำหรับอี้ถ้าเกิดอี้ได้เป็นนางสาวไทยเป็นข้อแรกค่ะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะการที่เราจะได้เป็นนางงามเนี่ยอี้ก็อยากอยู่ในเวทีที่ทรงเกียรติที่สุดในชีวิตค่ะเพราะว่าทุกคนใฝ่ฝันที่จะมาอยู่ในจุดนี้ซึ่งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งแล้วเราเหมือนถ้าเราไม่เต็มที่กับมันเราเหมือนเรารับความฝันเข้ามาแล้วเราทำได้ไม่เต็มที่ค่ะซึ่งทุกวันนี้ที่อี้ปฏิบัติภารกิจก็เพื่อทุกคนค่ะสำหรับอี้คิดว่าการคาดหวังก็คือเขาอยากจะเห็นตัวแทนของประเทศไทยตัวแทนของประเทศไทยที่รักในคนไทยรักในเมืองไทยรักในวัฒนธรรมไทยจริงๆที่จะมาอยู่ในหน้าที่นี้แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยจริงๆเวทีการประกวดนางงามในยุคนี้เนี่ยมีหลายเวทีที่แตกแขนงออกไปการประกวดนางงามในยุคก่อนเก่าเนี่ยคือบันไดไต่ไปสู่วงการบันเทิงแต่ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ซะแล้วใครก็ได้สามารถจะเป็นดาราใครก็ได้สามารถที่จะเป็นนักแสดงใครก็ได้สามารถจะเป็นพิธีกรไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้หญิงจากการประกวดนางงามอีกต่อไปโลกเราทุกวันนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปมีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาในสังคมมากมายประชาชนก็จะเสพเรื่องราวอื่นๆนอกเหนือไปจากการประกวดนางงามทำให้ความสนใจเนี่ยแยกแตกแขนงกันออกไปนางงามเนื้อแท้เนี่ยเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาแท้หรือเปล่าเราต้องมองแบบนี้ว่านางงามไม่ใช่แค่สวยแต่นางงามคือก้าวแรกที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักเขาถ้าคุณใช้โอกาสหรือใช้ความสวยของคุณให้เป็นประโยชน์เนี่ยคนจะตาตึงคุณคนจะเข้าถึงคุณคุณจะเข้าใจคุณแล้วคุณจะเป็นที่รักของคนที่เจ็บพร้อมสายสบายและคนยืนรอ
ความงามเพียงหนึ่งเดียวที่ควรคู่แก่มงกุฎอันทรงเกียรติตราบเมื่อเวลาผ่านความงามจากเนื้อแท้เท่านั้นที่ส่งให้มงกุฎของเธออยู่เหนือกาลเวลาสวัสดีครับ